นี้เรียนจบอยากได้อะไรไหมอยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันอยากให้ทุกคนอยากความจริงเรียนจบก็ไม่ได้อยากอะไรความจริงจุดมุ่งหมายในการเรียนจบทุกวันนี้ก็แค่อยากให้พ่อแม่ภูมิใจแค่นั้นเลยวันจบก็เอาจริงวันจบก็คืออยากถ่ายรูปกับแม่อยากถ่ายรูปกับเพื่อนสนิทอยากถ่ายรูปกับทุกๆคนที่มาให้กำลังใจแหละค่ะก็เหมือนเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บความทรงจำของโจไปด้วยกันซึ่งยังค่ะยังไม่จบค่ะทุกคนปีหน้าเนาะปีหน้าจะอยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่าเธอยังจะแบบพี่ยังจะรักหนูอยู่ไหมหนูก็อยากรู้แบบนั้นถ้าหนูไปงานรับปริญญาไม่ได้พี่โจจะว่าไหมคะอยู่แม่ห้องสอนไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยแค่ทุกคนส่งใจแล้วก็ยินดีที่โจเรียนจบพร้อมเพื่อนโจก็ดีใจแล้วค่ะเธอจบเดือนไหนคะคือเรายังไม่จบเลยเราไม่รู้ว่าถ้าเราจบปีหน้าเราจบปีหน้าแปลว่าเราจะรับปริญญาปีหน้าใช่ปะเพราะว่าฟูอีฟใครจบเออว่ะแต่พี่มายรับปริญญาไปแล้วปะพี่มายรับปริญญาไปแล้วแปลว่าเราก็ต้องรับปีหน้าดิวะไม่แต่รับปริญญาปีเนี้ยของมอกรุงเทพอะมันเป็นรุ่นพี่เรา3ปีรับปริญญามอกรุงเทพปีนี้คือคนที่จบเมื่อ3ปีที่แล้วใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าเรารับเมื่อไหร่อ๋อรับปลายปีหรือเปล่าเออน่าจะรับปลายปีหน้าค่ะทุกคนเออน่าจะใช่เป็นรุ่นดองเพราะโควิดใช่เป็นรุ่นดองเพราะโควิดเราก็เลยไม่รู้ว่ารุ่นเรามันเลื่อนไหมหรือว่ายังไงเนาะแต่ยังค่ะยังไม่จบค่ะอีก20ปีแน่เลยหุยอีก20ปีตอนนั้นก็เท่าไหร่ล่ะ43ล่ะขนลูกมางานรับปริญญาด้วยไหมคะไม่ถึงโจเอง